รางวัลสุดยอดเชฟประจำปีนี้ได้แก่เชฟรุ้งเชฟรุ้งครับค่ะเคล็ดลับการทำอาหารของเชฟคืออะไรครับน้อยตื่นได้แล้วเร็วพี่วันนี้เข้าไปสัมภาษณ์งานนะคะได้ค่ะ 9:30 นะคะไปลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายวันนี้ได้งานไหมคะแม่ช่วงนี้งานมันหายากนะลูกน้องแพ้อาหารค่ะโดยเฉพาะผงชูรสหมอแนะนำว่าคุณแม่ทำอาหารให้น้องกินเองดีกว่านะคะค่ะหมอแม่ขอโทษที่แม่ทำได้แค่นี้นะลูกกินข้าวกันได้แล้วค่ะเชฟคุณครูคะแม่ฝากให้น้องหน่อยนะคะวาดอะไรอยู่ครับวาดคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นเชฟที่เก่งที่สุดใช่ไหมคะแช่ไปยังไม่สุกหนูคงไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้ค่ะเชฟมันไม่มีหรอกพรสวรรค์นะให้คิดว่าการทำอาหารก็เหมือนกับการดูแลคนที่เรารักThank you.
เคล็ดลับการทำอาหารของเชฟคืออะไรครับเคล็ดลับของการทำอาหารที่ดีที่สุดคือพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ